ร่วมพูดคุยค่ะกับหม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ดิษกุลค่ะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BAFS BAF นะคะอยู่ด้วยกันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ BAF มองยังไงบ้างผลบวกจากเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเราเห็นคาดการณ์นะคะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะกลับมาโตเทียบเท่าก่อนโควิดแล้วด้วยเชื่อว่าจะเป็นอานิสงส์ให้กับบริษัทอย่างมากเลยรวมไปถึงการดำเนินงานภายในบริษัทเองด้วยก่อนอื่นนะคะมีมุมมองการเติบโตของเซกเตอร์นี้ยังไงบ้างคะก็จริงๆต้องเรียนว่าทางบาฟเราเนี่ยมองว่าเซกเตอร์นี้เติบโตค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ฟื้นตัวอย่างชัดเจนจากช่วงโควิด-19เพราะว่าช่วงโควิด-19เนี่ยเราซบเซาไปเยอะนะครับรัฐบาลก็ออกมาตรการออกมากระตุ้นการท่องเที่ยวได้หลากหลายมากนะครับจริงๆก็ต้องยอมรับว่าการที่ท่านนายกท่านออกเดินทางโรดโชว์เนี่ยประสบความสำเร็จนะครับในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามามาตรการในเรื่องของการท่องเที่ยวเมืองรองมาตรการเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเทศกาลโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์เนี่ยนะครับก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ที่สำคัญเลยก็คือการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่านะครับไทยจีนอันนี้ทำให้เราเห็นสัญญาณชัดเจนมากว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้นเนี่ยสูงถึง 50% ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับตรงนี้เองเป็นปัจจัยบวกให้บาฟครับเพราะว่าในไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยบาฟในฐานะผู้ให้บริการเติมน้ำมันเครื่องบินเนี่ยนะครับเราก็ให้บริการไปอยู่ที่ 1,250 ล้านลิตรนะครับถือว่าเป็นการเติบโตที่สูงมากนะครับ อยู่ประมาณ 17 กว่าเปอร์เซ็นต์เทียบกับไตรมาส1ของปีที่แล้วนะครับที่เราอาจจะค่อนข้างฟื้นตัวปีที่แล้วก็ฟื้นตัวแต่ปีนี้เนี่ยชัดเจนว่าการท่องเที่ยวคือพระเอกนะครับเราลองไปเจาะลึกลงสักนิดหนึ่งดูว่าในเที่ยวบินที่เราให้บริการเติมเนี่ยเป็นเที่ยวบินในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากเที่ยวบินที่เราให้บริการทั้งหมดเนี่ยเกือบ 70,000 เที่ยวบินนะครับเป็นเที่ยวบินภายระหว่างประเทศคือ international flights เนี่ยสูงถึง 44,000 เที่ยวบินนะครับเพิ่มขึ้น 35% แสดงว่ามาตรการที่รัฐบาลออกมาเนี่ยwork เห็นผลนะเห็นผลเพราะว่าสามารถดึงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่ม 35% นะครับซึ่งตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงมากเนี่ยนะครับก็คือตลาดในประเทศจีนซึ่งเราเห็นว่าการเติบโตแบบก้าวกระโดดเลย2เดือนแรกของปีนี้เนี่ยเที่ยวบินที่มาจากจีนเพิ่มขึ้น 130% นะครับนักท่องเที่ยวจีนถ้าเราสมมุติย้อนไปดูตอนปี65เนี่ยครับทั้งปีเรามีนักท่องเที่ยวจีนอยู่5ล้านคนนะครับแต่2เดือนแรกของปีนี้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาแล้ว1ล้าน2แสนคนนะครับแสดงว่าพี่น้องชาวจีนเองก็ยังชื่นชอบที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับยังคงเห็นประเทศไทยเนี่ยเป็นเดสติเนชันที่เขาฝันที่อยากจะมาเที่ยวบาร์ก็เลยมีมุมมองค่อนข้างบวกนะครับในการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการบินแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนำเรียนคุณตั๊กคุณปามและท่านผู้ชมก็คือธุรกิจการบินภายในประเทศนะครับเราเห็นสัญญาณการลดลงครับนะซึ่งอันนี้จะแตกต่างจากภาพของ international flight นะเที่ยวบิน domestic เที่ยวบินภายในประเทศเนี่ยเราเห็นสัญญาณว่าลดลงและลดลงค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วเนี่ยเที่ยวบินลดลงถึง 8.8% โหลายคนอาจจะบอกว่าเกิดจากอะไรเศรษฐกิจภายในประเทศเราซบเซาหรือเปล่านะครับจริงๆในมุมมองของบาฟเนี่ยเรามองว่าเกิดจากหนึ่งปัจจัยสำคัญครับคือเรื่องของภาษีสรรพสามิตที่รัฐบาลเนี่ยเรียกเก็บกับน้ำมันอากาศยานที่เก็บกับเที่ยวบินภายในประเทศเก็บกับเที่ยวบินภายในประเทศเท่านั้นนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยสมัยโควิด-19รัฐบาลช่วยเหลืออุตสาหกรรมการบินนะครับก็ลดภาษีส่วนนี้ลงเหลือ20สตางค์ต่อลิตรหลังจากปีที่แล้วมากับปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น4.72 บาทสตางค์นะครับจาก20สตางค์เป็น4.72 บาทสตางค์ได้เพิ่มขึ้น23เท่านะครับซึ่งสูงมากและเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นต้นทุนหลักของสายการบินอยู่ประมาณ 30-40% เพราะฉะนั้นสายการบินเองก็ไม่ไหวในเรื่องภาระต้นทุนนะครับทำให้เราจึงเห็นว่าทำไมตั๋วเครื่องบินภายในประเทศถึงแพงนะครับถ้าคุณตั๊กคุณปาล์มลองไปซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับเปรียบเทียบสมมติว่าเราจะไปสิงคโปร์กับภูเก็ตเนี่ยบางทีสิงคโปร์ถูกกว่าเห็นภาพชัดเลยนะครับไปเวียงจันทร์กับอุดรทำไมไปเวียงจันทร์ถูกกว่าเพราะเที่ยวบินระหว่างประเทศไม่เสียภาษีครับดังนั้นนโยบายเนี่ยผมจึงคิดว่าเป็นนโยบายที่ค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับการสร้าง international hub นะครับของ
ประเทศไทยครับครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราเห็นชัดมากยิ่งขึ้นภาพรวมอุตสาหกรรมยังไงการท่องเที่ยวเป็นยังไงแล้วก็ปัญหาที่อาจจะยังเป็นอุปสรรคสำหรับการเติบโตอยู่ทีนี้เจาะลึกถึงธุรกิจของเราบ้างครับที่ผ่านมาเองในเชิงการเติบโตด้านระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านท่อนะฮะแนวโน้มการเติบโตไปยังไงแล้วก็ภาพธุรกิจปีนี้คาดว่าจะมีดีลการใช้บริการใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาในอนาคตยังไงบ้างครับครับหนึ่งในธุรกิจที่กลุ่มบัฟเราไปลงทุนนะครับก็คือระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อที่อยู่ใต้ดินนะครับบริษัทชื่อว่าบัฟขนส่งทางท่อหรือตัวย่อก็คือ BPT นะครับซึ่งในปี62เนี่ยเราเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ไปที่จังหวัดพิจิตรปี64เราเปิดไปที่ลำปางซึ่งก็เป็นหมวดการขนส่งที่สามารถดึงน้ำมันจากเดิมที่ต้องใช้รถบรรทุกเนี่ยนะครับให้ใช้ท่อมันก็จะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้ลดต้นทุนในการขนส่งน้ำมันนะครับในรอบปีที่ผ่านมาเราทำการตลาดเชิงรุกมากเลยนะครับทำให้เรามี market share ถ้าเทียบกับการขนส่งน้ำมันไปในภาคเหนือเนี่ยตอนนี้ market share เราอยู่ประมาณ 25% นะครับในปีนี้เองเนี่ยเราคาดการณ์ว่า market share น่าจะเติบโตขึ้นไปอย่างน้อย 32% นะครับเหตุปัจจัยหนึ่งที่เราค่อนข้างมีมุมมองบวกในปีนี้คือเราจะเปิดให้คลังน้ำมันที่ลำปางเนี่ยเป็นคลังน้ำมันที่สามารถใช้การส่งออกได้ก็คือผู้ค้าน้ำมันเขาสามารถไปขอออกทำจุดออกน้ำมันนะครับที่ปลายท่อโดยที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากเดิมที่ต้องวิ่งรถจากโรงกลั่นเท่านั้นแล้วก็ผ่านทุกจังหวัดไป11 12จังหวัดขึ้นภาคเหนือนะครับในอนาคตภายในเดือนมิถุนายนปีนี้ผู้ค้าน้ำมันจะสามารถไปรับน้ำมันที่คลังปลายท่อแล้วขอเคลมภาษีได้ทันทีโอ้สะดวกมากดังนั้นก็จะมีความสะดวกนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณการขนส่งทางท่อให้ดีขึ้นครับค่ะเจาะลึกลงไปอีกนะคะเกี่ยวกับธุรกิจของบัฟเองมีมุมมองในเรื่องของการขยายการลงทุนยังไงอยากฟังในเชิงของทั้งงบการลงทุนด้วยนะคะรวมถึงเป้าหมายในการเติบโตแล้วก็การให้ความสำคัญในเรื่องการเติบโตแห่งความยั่งยืนด้วยเห็นว่ามีการเข้าไปลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่สุราษฎร์ด้วยเนี่ยนะคะในปีนี้นะครับคุณปาล์มครับเราตั้งเป้างบลงทุนเบื้องต้นนะครับอยู่ที่ 1,500 ล้านนะครับก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มธุรกิจกลุ่มธุรกิจแรกคือกลุ่มธุรกิจการบินจะลงทุนอยู่ประมาณ250ล้านนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะลงไปยังกลุ่มที่เรียกว่า utilities and power นะครับซึ่ง Bath Group เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าโลกในอนาคตเนี่ยถ้าเป็น utilityและ power ที่มุ่งเน้นเรื่องของความยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่โลกต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราก็เลยจะมีการลงทุนเชื่อมท่อนะครับขนส่งน้ำมันระหว่างเส้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือเข้าด้วยกันงบลงทุนทั้งหมด 1,200 ล้านนะครับคิดว่าน่าจะสามารถก่อสร้างได้ภายในไตรมาส2ปีนี้นะครับแล้วก็จะก่อสร้างเสร็จสิ้นภายในปี69นะครับส่วนธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยเราไปลงทุนในต่างประเทศครับตอนนี้เราก็มุ่งเน้นในเรื่องประเทศที่มีศักยภาพสูงเช่นมองโกเลียนะครับแดดดีนะครับลมดีแล้วก็ทำเรื่องของไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนด้วยนะครับอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็เรื่องธุรกิจไปพร้อมกันครับค่ะค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้เรียกว่าครบถ้วนนะคะเราเห็นถึงหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะของบริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญในเรื่องของการเติบโตของธุรกิจแล้วการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบพระคุณหม่อมหลวงณัฐสิทธิสกุลค่ะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ